ที่อเมริกาหมดหมดและก็หมดไก่หายไปไหนหมอตกใจมากเลยนะคะเพราะว่าเห็นข่าวฝรั่งอเมริกันเนี่ยเขาแห่ซื้อกระดาษเช็ดก้นในห้องน้ำค่ะหลังจากที่อเมริกาเขาประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะคือหมอเห็นข่าวแล้วตกใจมากอ่ะที่แบบว่าฝรั่งคนอเมริกันเขาแห่ซื้อกระดาษเช็ดก้นในห้องน้ำกันแล้วที่บ้านแม่งลืมดูมันเหลือแค่2ม้วนเราจะซื้อทันไหมเนี่ยมัวแต่ไปดูหน้ากากอนามัยเจลล้างมือทำความสะอาดดูน้ำเดี๋ยวเราเข้าไปดูในลาฟนะคะว่ายังมีกระดาษทิชชู่ให้เราซื้ออยู่อีกหรือเปล่า Perfect. วันนี้วันเสาร์ดูดิมีแต่คนซื้อทิชชู่เราจะไปที่แรกคือกระดาษทิชชู่ก่อนเลยเดี๋ยวหมด Run. ห้องที่ขายกระดาษทิชชู่นะเฮ้ยยังมีอยู่อ่ะโชคดีเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะอันนี้มันเป็นแบบยาวอ่ะมันเป็นทิชชู่ที่ใช้ในครัวมันไม่ใช่ทิชชู่เช็ดก้นอ่ะเอ้าหลงดีใจไม่มีเว้ยแล้วป้ายอะไรอ่ะนี่ไงเขาบอก toilet paper คือตอนนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ถ้ามีเนี่ยเขาขายแค่3แพ็คต่อคนแค่นั้นเองงั้นเราเอาแผ่นใหญ่ๆแล้วก็ไปฉีกแบ่งเช็ดเอาไหมอ่ะ Oh my god ไม่มีคือแต่ละคนเดินมาก็หน้าเซ็งๆนะคือเราก็หลงดีใจนึกว่ามันจะมีคืออะไรคือคนอเมริกันเนี่ยที่เขากักตุนกระดาษทิชชู่ไม่ได้กักตุนข้าวสารเหมือนบ้านเราเพราะว่าห้องน้ำในอเมริกาไม่มีฝักบัวฉีดก้นนะคะไม่มีฝักบัวชำระเพราะฉะนั้นกระดาษทิชชู่เป็นอะไรที่สำคัญมากจะใช้นิ้วก็ยังไงอยู่นะพี่ดูอาหารแช่แข็งดิคือตอนนี้ทางรัฐบาลเขาแนะนำว่าอาหารที่ควรกักตุนอ่ะควรจะเป็นพวกอาหารแช่แข็งผักแช่แข็งและตอนนี้แบบว่าโล่งมากพิซซ่าว่างเปล่ามากปกติมีอยู่เต็มเห็นไหมว่าเขาไม่ใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าเขาใส่ถุงมือยางเพื่อป้องกันเชื้อโรคอาจจะแบบหาซื้อไม่ได้ด้วยนะตอนนี้คือตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกานะคะขึ้นเรียกว่าพวดเลยนะคะตอนนี้มากกว่า 2,000 คนอะแต่ว่าคนก็ยังจะไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าเนี่ยค่ะแบกทิชชู่กันหรือว่าใช้วิธีป้องกันก็คือว่าใส่ถุงมือแทนเพราะเจลล้างมือก็หาไม่ได้แล้วอันนี้เป็นพวกไข่ไม่มีแล้วไก่หายไปไหนเนื้อหายไปไหนข้าวสารยังหาซื้อได้นะคะในลาฟมาร์เก็ตอาจจะเป็นเพราะว่าฝรั่งเขาแบบว่าไม่ได้กินข้าวนะก็หมดโดนัทก็หมดอาหารแช่แข็งไม่มีแล้วปกติเต็มตู้นะคือถ้านมเป็นขวดลิตรเนี่ย
ยังมีนะคะน้ำเปล่าก็ยังหาได้อยู่สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะน้ำเปล่าอ่ะยังมียังหาได้แต่ว่าเขาจำกัดการซื้อนะคะให้แค่3แพ็คต่อคนอันนี้คืออะไรอ่ะคือมันว่างมากจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ๋อเป็นพวกแบบว่ายาแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอคนแบบว่าหยิบเอาไปกันเพียบเลยอ่ะดีนะที่บ้านเรายังมีอยู่ผักก็หมดคือคนน่าจะมาแห่ซื้อกันตั้งแต่ตอนเช้านะคะของมันก็เลยหมดแต่ว่าก็ยังมีแบบเจ้าหน้าที่เขาก็ทยอยเติมของเรื่อยๆนะคะมันก็คงแบบว่าไม่ถึงกับขาดนะคะแต่แค่ขาดช่วงสำหรับผักผลไม้นะคือที่เราได้มานะเป็นกระดาษแค่เช็ดมือกับกระดาษแบบว่าที่ใช้ในครัวใช่ไหมแต่ว่าเป้าหมายของเราต้องไปต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งเป็นทาร์เก็ตนะคะหวังว่าอีกที่หนึ่งอ่ะจะมีกระดาษชำระให้เรานะเราจะยังไม่ย่อท้อเราจะตามล่าหากระดาษชำระให้ได้เซลฟ์เซอร์วิสไหมช่องนี้ว่างป่ะช่องแปดอ่ะHow long the toilet paper run out? ตอนนี้กระดาษทิชชู่หายากยิ่งกว่าทองอีกนะตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้าง Target แล้วนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในลอสแอนเจลิสนะคะเรามาดูกันว่าที่นี่จะยังมีกระดาษเช็ดตูดให้เราไหมคือเราออกมาก็เห็นว่าเขายังมีน้ำวางขายอยู่นะคะแต่ว่าน้ำไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายหลักของเราก็คือตามหากระดาษทิชชู่ Runพวกกระดาษทิชชู่น้ำยาซักผ้าไม่มีแล้วโอ้ขนาดแค่เจลซักผ้ายังหมดอ่ะล็อกนี้ก็หมดล็อกนี้นี้ก็หมดย้ำนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ Target เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ใน LA เหมือนกันของก็อย่างที่เห็นหมดนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะที่ทาง CDC หรือว่าหน่วยป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐนะคะเขาชี้ตัวเลขมาว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 2,000 คนแล้วในเมืองที่มอสอยู่นะคะใน LA เนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วคือทุกคนก็แย่งกันซื้อของแทบว่าของที่จำเป็นเนี่ยเกือบจะขาดตลาดเลยนะคะตรงนี้เป็นโซนขายพวกเบียร์นะคะเบียร์ก็เหลือน้อยแล้วเหมือนกันนะในเมื่อจะต่อสู้กับเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะก็ต้องกินเบียร์โคโรนาสู้กับมันได้หรอโอเคช่วงนี้ก็คนอเมริกันก็กินแอลกอฮอล์นะคะเพื่อไปฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ข้างในไปก่อนอันนี้เราเล่นนะตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบเขาขายพวกการน้ำร้อนเครื่องต้มน้ำปรากฏว่าเราลืมนึกไปเลยอ่ะ
ถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่มีเราจะได้แบบต้มน้ำกินเพราะว่าน้ำในอเมริกาเนี่ยคือมันกินได้แต่ว่ามันเหม็นคลอรีนไงแต่ถ้ามันต้มซะหน่อยก็คงจะดีสุดท้ายเราก็ผิดหวังไม่ได้กระดาษทิชชู่นะคะคือไปต่อไปที่ไหนจะไปอีกเหรอไปที่ไหนจะไปอีกเหรอนี่เราหามา2ที่แล้วนะเราจะไปต่อเหรอคิดว่าสถานการณ์มันน่าจะคล้ายๆกันนะแล้วยังไงเนี่ยถ้าไม่มีจริงก็ต้องฉีกไอ้ทิชชู่ห้องครัวแผ่นใหญ่ๆมาเช็ดต่อหรือใช้นิ้วคือตามหาตั้งแต่ฝนตกจนตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วตอนนี้มาอีกที่หนึ่งนะคะที่วอนซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฮอลลีวูดคือหวังว่าจะยังมีกระดาษทิชชู่ที่เราตามหาอยู่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันคือแค่มองเข้าไปเห็นไหมยังไม่ได้เดินเข้าไปนะเป็นไงชั้นว่างมากไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้มันเนี่ยเปเปอร์ทาวน์โซนนี้สุดท้ายที่เรามานะคะสาหัสยิ่งกว่าเพราะว่าแม้กระทั่งกระดาษที่ไว้ใช้ในห้องครัวก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยโล่งมากหลายคนบอกว่าเฮ้ยมอสทาวเวอร์ไปหรือเปล่าฉันอยู่อเมริกาฉันยังปกติดีไม่เห็นเป็นอะไรเลยคือนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในลอสแอนเจลิสนะคะเราไม่ได้มีนักแสดงแทนและเราก็ไม่ได้หยิบของเพื่อไปเก็บคุณอย่าลืมว่าในอเมริกามีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยถึง18เท่านะคะมีคนมากกว่า300ล้านคนและรัฐที่มอสอยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยขนาดใหญ่พอๆกับประเทศไทยเลยและลอสแอนเจลิสนะคะก็รวมคนหลายเชื้อชาติมากแน่นอนค่ะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราก็ไม่สามารถหากระดาษทิชชู่ได้ก็นะก็ต้องใช้วิธีพื้นบ้านกันต่อไปใครมีไอเดียดีๆแนะนำเราก็ดีนะว่าถ้าไม่มีกระดาษทิชชู่ไม่มีฝักบัวชำระเนี่ยควรจะทำยังไงดีคือที่แบบว่าของมันหายากมากๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่นะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากหลายร้อยคนนะคะแต่ว่ามอสอ่ะมีเพื่อนเป็นรุ่นพี่นะคะเขาอาศัยอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของอเมริกานะคะเขาบอกว่าเมืองที่เขาอยู่เนี่ยยังพบว่ายังไม่หนักเท่าฝั่งเราอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองวิดีโอคอลคุยกับพี่เขาดูนะคะว่าสถานการณ์ที่นั่นนะคะตามห้างร้านเนี่ยของมีขาดแคลนกันบ้างไหมอย่าลืมนะคะคลิปหน้าติดตามค่ะ